ระจอมเก้าเอ้ยและจอมเก้าอุราร้อนเราแล้วเลือลายหัวยามกินก็ร้อนหัวยามนอนก็กลุ้มเหมือนไฟมาสุมไม่ขาดสายว่าจึงตรัสประพาสกับอมาตย์ที่มาว่าให้ประเตรียมนาวาเสียโดยไวว่าเราจะเสด็จเที่ยวไปชมทองทุ่งว่าให้มันสมมุ่งที่เราคิดหมายเมียรักลูกสองราว่าลงเรือมาร่วมลำนะไปตามแนวแถวน้ำที่ทุ่งนาในแล้วนาในมีนามว่าพระพิชัยมงกุฎและนี่คือพระมเหสีของเราพระนางพิกุลทองพร้อมด้วยลูกของเราทั้งสองคนพระรักและก็พยงวันนี้ถือเป็นเรื่องงามยามดีเราเนี่ยก็อยู่แต่ในวังไม่ค่อยจะออกไปไหนวันนี้จะพาลูกกับเมียเนี่ยออกไปเที่ยวข้างนอกสักหน่อยเดินเซนทงเซนทันดีไหมดีเนาะนี่เสนามาที่ให้ไปเตรียมเรือน่ะเสร็จกันหรือยังเร็วๆเรากับลูกเนี่ยจะออกไปเที่ยวกันข้างนอกยังไงบ้างจ๊ะน้องเดี๋ยววันนี้อยากได้แบรนด์อะไรบอกพี่เลยนะอะไรจ๊ะลูกลูกจะเอาอะไรล่ะเอาหมดเลยตุ๊กตาบาร์บี้ทำไมเป็นผู้ชายเนี่ยตุ๊กตาบาร์บี้อ่ะดูคิงคองที่พาต้าพระไทยไม่สีที่กุนทอง
เหลืองลองวิไลขอถวายพระพรชัยพระองค์เอ๋ยขอถวายพระพรชัยเอ๋ยพระองค์เอ๋ยมเหสีพิกุลทองก็เรืองรองวิไลพิกุลทองพิกุลทองก็เรืองรองวิไลขอถวายพระพรชัยว่าขอถวายพระพรชัยพรชัยพระองค์เอ๋ยอ้าวหายอ้าวเชียบอ้าวเชียบแล้วนี่นี่เสนามารครับผมเรือมันจะไม่ตรงใช่ไหมไม่ตรงพยากาศแน่ใจนะแน่ใจพยากาศอันนี้ใหญ่แต่ตัวข้างในเบาพยากาศโอ้เหมือนนุ่นเงี้ยเหรอพยากาศอ๋อเออโอเคโอเคพี่ชายมงคุณเมื่อโดนลมโกรกลมพัดกระโปงอะไรพะยะอะไรพะยะคะลมมันพัดโบยโบกเย็นดีเมื่อกี้คือน้ำลายเออจะออกไปเที่ยวลมก็พัดมาเอาพะยะคะโอเคพะยะคะอาหารตกใจทั้งเรือฮะพระพี่ชายมงคุณเมื่อโดนลมโกรกว่าลมพัดหัวกะโหลายเลินชมพลางชีว่าเพลินชมชีพลางมากลางคงคาว่ามีทั้งกุ้งและปลาว่านนชะโดตัวดำหมั่นหุบน้ำกระเด็นว่าโผหัวมองเห็นหายชัดโดตัวใหญ่กันไม้ละหม่อมพี่ว่าชัดโดตัวใหญ่กันไม้ละหม่อมพี่ไม่เท่าชัดโดตัวนี้ปลาช่อนหมุดช่องหัวตาพอหัวโผล่มันใหญ่กว่าปลาชะโดอยากให้มันวิ่งเข้าดงหญ้าว่าทำท่าอยากแย่มันหยุดเอาหัวแย่เข้าไปมันถอยออกถอยเข้าถอยออกถอยเข้าถอยออกถอยเข้าว่าปากเปล่าก็เป็นมันหยุดเอาหัวดันเอาไปถอยออกถอยเข้าว่าปากเปล่าทางออกว่าดูสิหัวทะลอกลองเลือดไหลว่าอุ้ยปลาช่อนหัวชอกว่ารอยมันโขกช่องเข้าว่าเลือดออกท้องลำธารว่ามีบัวบานอยู่ในบึงดูซับซ้อนลึกซึ้งสาดใสที่เห็นบัวกลางบึงอยากดึงอยากได้แต่ดอกมันยังเด็กมันดูเล็กเกินไปเลยหันมาหาบัวใหญ่ของน้องเอ๋ยยังเด็กมาดูเล็กเกินไปต้นหน้าจะเลื
ลงหาบัวใหญ่เอาหันมาหาบัวใหญ่บัวใหญ่น้องเอ๋ยเอาหายเอาเทียมเอาเทียมโอ้ยกระทุ้งแรงจังเลยเนี่ยฮะข้าก็ร้องมาแต่คนเดียวพวกเจ้ากันร้องกันบ้างสิให้มันสนุกสนานเอากันที่เราได้ออกนะครับออกมาเนี่ยเอามั่งลงเรือน้อยลอยวนในสายชนห่วยลามีทั้งหัวตู้หัวมาต่อไปไว้การงามตาเมื่อลมพัดมาโอ้ยเดี๋ยวข้ามไปนะไปเร็วกว่านะสนุกไหมจ๊ะตอนตัวรำพันฟันไปเหมือนดนตรีฉันโล่งกองใจฟังอีกฟังไปลมแล้วลูกไทยรำพอกองจะเด่นขึ้นหัวบ่าตรวจคิดนานวันเจ้าพองจะไม่เป็นโอมโลนนอกหากคนมีเจ้าของถ้าชมทั้งสองมาตุ้มมือไม้ดึงดอกบานต้องเรียนสานฉันงานดอกตูมแสงสีดาถ่ายหมดตูมจะเด็ดดอกตูมยังนึกสีดาดอกบานลูกชายเป็นคนจับเรือแล้วทำให้บัวน้องช้ำขึ้นตอมน้องยอมให้ขึ้นดงนี่จะมาพบที่ไม่ได้การเพราะน้องบัวลาดอกบัวน้องยอมบัวไม่ทันบานประเดี๋ยวต้องมาและฉีดลมฟองจะเจ็ดแล้วบัวไปคลำเดี๋ยวเสียทั้งคู่หายเหลือว่างมาเที่ยวหมายเงียบเลยเนี่ยตั้งการดอกบานก็พันแห้งโหยกินปลาล่องลอยหน้าช่างเลือกมือไม้ดึงดอกตูมก่อนดอกบานก็ค้อนแสนงอนไปใหญ่จะเด็ดดอกบานดอกตูมก็สั่นแกว่งไหวจะเด็ดดอกไหนกันน้อบัวตูมบัวบานอ๋อไม่เล่นกันอีกแล้วหรอแหมสนุกลืมเรือเลยนะเสด็จพี่ถ้าไม่มีลูกสองลูกชายทั้งสองคนในเรือจะไปไหนแล้วฮะได้เอาก็พอของปากของคอแล้วนั่นตรงนั้นมีพุ่มไม้อยู่เมียเราร้อนแล้วไปพักกันซะหน่อยพะยะค่ะไปเร็วไปนายท้ายเรือขับเรือดีๆเดี๋ยวเรือจมเอาไปสิเอาพายเลยคนเยอะคนพายคนเดียวไหวไหมเนี่ยพายวนพายวนไปหอมก็ไม่เยอะทำไมรู้สึกหอมยังไงก็ไม่รู้ลูกพักกันก่อนลูกมาโหเนี่ยยังฮีต้องไป
มาขายติดขนตาสักหน่อยให้คมขำฉีดโบท็อกอีกนิดนึงเพื่อฟิตกรามก็รูตาตาฟิลเลอร์มาโสภาเอ่ยไม่อยากจะคุยนะเห็นรูปร่างอย่างเงี้ยนะสวยได้แม่สวยได้แม่ไม่พอสวยได้หมอด้วยแม่แม่ 80% หมอ 20% เต็มร้อยพอดีใครมาขายอะไรอ่ะเดี๋ยวได้มึงเจอกูหลังฉากอุ๊ยเดี๋ยวMay I introduce myself นิดนึงนะเห็นหนูอย่างเงี้ยเนี่ยนะหนูน่ะเป็นยักษ์ถึงแม้ว่าหนูจะดูสวยมากก็ตามแต่อย่าดังไปนะอย่าเที่ยวไปบอกใครนะว่าหนูเป็นยักษ์เพราะว่าวันเนี้ยอีพวกลิงข้างบ้านชนีเนี่ยมันเมากันให้ลั่นป่าเลยเชียว่ามีมนุษย์เข้ามาโอ้ตายตายหนูลืมบอกชื่อบัวเมาสําเริญหนูเนี่ยนะชื่อว่ากาขาวค่ะแต่ว่าชื่อว่ากาขาวเนี่ยมันไม่อินเตอร์ก็เลยขอเปลี่ยนชื่อนิดนึงให้เรียกหนูว่ากาก้ายักษ์ซี่กาก้าเนี่ยวันนี้อีพวกลิงข้างบางชนีมันไปบอกว่ามีมนุษย์เข้ามาในป่าอู้คุณแม่เจ้าขาไม่ได้กินมนุษย์มานานนานเดี๋ยวนี้จะกินให้สาแก่ใจเลยเชียร์ได้กลิ่นคาวฟุ้งๆเดี๋ยวจะต้องไปแอบดูซะหน่อยอยู่ไหนก็ไม่รู้แค่ขึ้นเสียงก็เก่งแล้วอะหอบแป๊บนึงดีลาเยอะกล่าวฝ่ายนางอสุราชื่อว่านางกาขาวเอิงเอิงแล้วกาขาวขาดผู้คลึงเคล้านะเพราะนางไม่มีใครนางเหาะร่อนเหาะลมมาตรงฝั่งทาราเขม่นมองแลมาเสียที่ยันพุ่มไม้และเห็นมนุษย์จริงด้วยแม่เอ้ยโอ้โหมีผู้ชายด้วยกาขาวเนี่ยนะตั้งแต่อายุ18เต็มเมื่อวานเนี้ยไม่เคยมีผู้ชายตกถึงทนวันนี้ละไม่พลาดแน่โอ้ยขาวดูจมูกดูจมูกเขาบอกดูผู้ชายให้ดูที่จมูกโอ้โหจมูกโด่งขนาดนั้นไอ้พักนั้นแล้วเราไม่ต้องพูดถึงกันเลยเชียวและเห็นมนุษย์แสนสุดน่าประเสริฐและเห็นมนุษย์น่าแสนสุดประเสริฐดุจดังแก้วบังเกิดใครอยากเข้าใกล้น้าให้เสียวกระสันอยากจะเป็นคู่สองเอ้ยแล้วคู่สองมันแอบมองอุ้ยอยู่ที่ชายพุ่มไม้ชายพุ่มไม้โอ้โหยิ่งเห็นใกล้ๆนะโอ้ยหล่อจังเลยอะหน้าตาก็ดีผิวพรรณก็ดีแต่ท่าทางจะลดสนิยมแปลกดูสินะเลี้ยงตัวอะไรก็ไม่รู้ลูกอันนี้ลูกไม่ใช่หมานะลูกสงสัยจะเลี้ยงอีกัวน่ากับอีน่ากลัวตายแล้วว่าแต่ขนาดมองเห็นไกลๆยังรู้ว่าเขาไม่ได้มาคนเดียวเหมือนจะมีคู่มากันเต็มบอกมาคนเดียวแต่ถามว่าแคร์ไหมพอสอนนี้เราแคร์ไหมลูกเขาผัวใครเราสนใจไหมไม่แคร์คือว่าแคร์เธออยากจะได้อย่าอยากได้ดอกบัวโอ้โหดูสิอีกคนข้างๆนั่นใครดูแล้วสงสัยจะเป็นเมียก็แค่เมีย
ดูแลดูสินะมีคุณสมบัติอะไรคู่ควรน่ะโอ้โหก็แค่สาวกว่าสวยกว่าแล้วที่สำคัญวุ้นมันผอมกว่าบอกไว้เลยนะเจ้าค่ะแม่เจ้าขาถ้าหนูผอมเนี่ยนะอีนางเนี่ยไม่ได้กินหนูหรอกอยากจะได้สิละกอนอ่ะผู้ชายไปตบถึงท้องหนูบอกแล้วเดี๋ยวจะเคี้ยวให้กรอบ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 เลยทางนี้ยังว่างบ้านมันมีกระจกไหมบ้านมันมีกระจกไหมนั่งเพลินตัวลาตามแค่ลำพึงยังใจสั่นนั่งเผลอตัวลาตามไปด้วยความตื่นตันมายืนงงคิดงันนี่เราจะทำยังไงโอ้โหดูรูปร่างเราแล้วเนี่ยนะโคตรอีนั่นไม่ลงแน่ๆเราจะต้องคิดแผนบักกระกรองคิดการน่ะเสียให้พาชอบกดเกิดเป็นอะผู้ส้นน่ะขึ้นมาในมีไส้ทาไม่ได้ด้วยเลขแม่จะต้องเอาด้วยมนทำแม้นไม่ได้ด้วยก้นแม่จะต้องเอาซะด้วยกายคิดแล้วนางมารจะต้องประหารนางเมียว่าคิดแล้วนางมารจะต้องประหารนางเมียเราจะต้องฆ่ามันเสียให้ชีวิตตักใสก็คิดเสร็จนางมารจึงโอมอ่านพระมนต์นางอ่านพระมนต์กระโดดลงวังน้ำวนเสียโดยไวกินดอกบัวไม่ได้ลูกกินไม่ได้ไม่เอาจะเอาไม่เอาไม่ดื้อนะลูกจ้าๆเดี๋ยวแม่ไปเก็บให้นะลูกอุ๊ยสักเอาจะเอาจะเย็นก็ได้เอาเอากับบัวบัวจะเอาเอาไหมปล่อยเราไปเถอะทำไมก็ปล่อย
ถามว่าหนูเป็นใครถามจริงหล่อนดูฉันไม่ออกหรอมีเกี้ยวขนาดเนี้ยอย่าทำเราเลยช่วยเราไปเถอะไอ้ห้าจ๋าไม่ต้องเอาบ่อยนะเก็บมาเดาระวังเบาหวานขึ้นนะอะไรให้มันเบาหวานแต่เราไปเกิดจับเรามาทำไมอ่ะถามว่าได้จับมาทำไมนี่จริงๆหล่อนเนี่ยก็ไม่ผิดอะไรหรอกนะแต่ขออย่างได้ไหมอุ้ยผัวหล่อว่ะชอบอ่ะเพื่อนมาเธอเรามีลูกแล้วเอามีแล้วก็ดีสิก็หัวก็ไม่อยู่กับลูกมาสิก็จะเอาผัวไม่ได้อะไรไม่ว่าโอ้ยทำไมเราเลยขอนะขอได้ไหมขออะไรขอผัวไงว่าแล้วนางมอนจะสาบสันมันให้เสียทรงแล้วให้ทรงเราร้อนในอารมณ์จะฆ่าลุนมาโหดร้ายแล้วโหดร้ายว่าแล้วทุบตีแล้วก็ต่อยตบว่าแล้วทุบตีแล้วก็ต่อยตบหน้าจึงสลบลืมตอนแล้วนางมอนก็อ่านมนต์ไปตามความมุ่งหมายรูปแปลงล่างไปเป็นนางชนีแล้วชนีเรียกหาสามีอยู่บนยอดไม้ไปไปก็ไปไปหาเพื่อสิงสาราสัตว์รุ่นไปมันจะได้ไปหาผัวใหม่เจ้าค่ะเป็นชนีก็อยู่ส่วนชนีเดี๋ยวนี้ชนีแล้วไม่มีจุดยืนในสังคมแล้วเจ้าค่ะเพราะว่าพวกเราจะคลองนะเจ้าค่ะพร้อมเล่นเยอะพอเธอพระคุณมีเรื่องมีแรงเท่าไหร่ว่าแล้วนางมานก็กลายร่างเป็นนางจำลองคุณทองอรทัย
มีแต่วันกันเซ็งอิดโรยหมดแรงน้ำตาเทพไหลชาติก่อนมีกรรมจึงได้ทำตามตัวต้องจากลูกจากผัวไม่อยู่ในป่าใหญ่โอ้พระทรงชัยสักเมื่อไรจะรู้ยามตกยากเมียต้องอยู่ในป่าใหญ่เสือกศีรษะเข้าอาศัยสุ่มสายแอบซ่อนอนาถนักเมียต้องนอนในป่าเนินพรายโอ้จะรู้ไหมว่าแม่มาตกอยู่ในห
ว่าไงล่ะพี่ทิ้งทองน้องเวียนหัวจังเลยเพคะเหมือนจะไม่สบายอะเพคะจะไม่สบายเหรอเดี๋ยวพี่ไม่ทราบไม่กี่ใครพูดอะไรแหล่ๆนะเพคะไม่ใช่อ๋อใครเขาพูดแล้วก็มีนางทั้งสองคนแน่ๆเลยเพคะเวียนหัวเพคะเวียนหัวเดี๋ยวอย่าโดนเข็มฉีดยาก็เดี๋ยวพี่ให้หมอลงมาฉีดให้ไงตอนนี้พี่กำลังยุ่งไม่เอาหมอเอานั่นแหละเจ้าเป็นอะไรของเจ้าเราวันนี้ทำไมเจ้าดูเรื่องเยอะจังเลยพระองค์ก็นี่อ่อยขนาดนี้แล้วนะเพคะโอ้ไม่ได้ดั่งใจเลยอะเพคะน้องจ๋าผัวควันไม่เห็นหน้าสักวันเสร็จจะเศร้าคิดที่คิดถึงน้องหรือเปล่าเหนือเปล่าที่แนบร้านปลายไม่เคยคิดถึงใครเพราะใจเราเป็นห่วงไอ้บอลไม่รู้ไม่อยากฟังไม่รู้ไม่อยากฟังฉันพบได้แน่นอนไม่ใช่มาไหว้วอนแต่งงอนดำไปอย่าคิดมาห่วงใยไม่รักยักไม่มาเฮ้ยอะไรของเจ้านะเมื่อกี้เจ้าร้องว่าอะไรนะไม่รักน้องไม่มาบอกใครไปเชิญแล้วนะเขาช่างดำหน้าเรือจริงหรือจริงสิแกนะโอแกสิยั่วนะก็ยั่วสิก็ถอดสิก็ถอดสิงั้นพี่ปะจะไปแห่งใดหรือนี่ไปหาดีแล้วไปจับจีจูจีพี่จ๋าไปเจ้าต้องมนต์ก่อนดิค่ะโอ้ยคนนี้แข็งแกร่งจริงๆเลยนะเอาอีกสักรอบไหมเบ๊กะพอแล้วแค่นี้พี่ก็จะไม่ไหวแล้วเจ้ารักพี่ก็รู้เจ้าชั่วไม่สานตาพี่รักแต่อัศรา แก้วตาพี่รักแต่แก้วตาอย่าหวานประจบเลยพี่รักจนสุดเฉลยเอ่ยเสียจนเบื่อฟังเรามาลืมความหลังนั่นเก่านะโอ้โหเสด็จพี่ไปค่ะพักผ่อนเดี๋ยวไปค่ะตาเชื่อมเลยนะไปค่ะตาเชื่อมเลยมุนเมื่อกี้หรอกพี่คะน้องได้มาจากแกงส้มตรงนู้นแล้วก็ปลาผัดหวานเหรอคะพี่คะใช่เอ้ยให้มัวมาเวทมนต์เพราะลงก้นนางมารว่าเออกลับมาบันดาลเสียโดยไม่คิดสิ่งใดเมื่อเข้าที่มันทมจนลืมนักสาวสนมกำนันในให้ซึ้งซาปราบปลื้มจนหลงลืมความหลังเข้าประคองเคียงข้างไม่เถื่อแพงหรือคลายพระองค์เมตตาประพาสกับหมู่อมาตย์ทั้งหมดเอิงลืมลูกรักโอรสลืมไม่ว่าสิ่งไรแล้วสิ่งไรเป็นพี่โอ้โหทุกท่านว่าใส่น้องอ้อยฟองมากเลยนะโยมเจ้าเป็นไรร้องไห้ไปทำไมเนี่ยนอนไม่หลับเขานอนไม่หลับนอนไม่หลับก็ไปนับแต่สิไม่หลับนะหนูโอ้นอนไม่หลับมาลูกเป็นไรลูกเป็นไรหนูอยากให้พ่อไปเล่านิทานให้ฟังเล่านิทานเล่านิทานเล่านิทานเหรอลูกเล่านิทานแม่นมก็อยู่ทำไมไม่ต้องเล่าให้ฟังเจ็บว่ะใครยิงอ่ะเจ้าเป็นอะไรใครยิงไม่รู้ใครยิงลูกใครทำลูกไหนใครยิงโอ้มาหาแม่สิลูกมาหาแม่มาหาแม่ลูกใครยิงมาให้แม่ปลอกมาลูกให้แม่ปลอกว้าวแม่เจ้าเป็นอะไรกันนะทำไมหนีแม่เจ้าล่ะไม่รักแม่หรอใช่ลูกในไส้ของแม่แท้ๆเห็นไหมนะแม่เขาเสียใจเนี่ยเสียใจไหมเนาะ
สงสารแต่พระกุมารทั้งสองตายแล้วทั้งสองเมื่อมีเวรมาสนองไม่รู้จะทำชะไหนเป็นวิบัติล้างบาปเม้นสาบเมื่อแสนรูปนิมิตนะก็แม่นนกกระต่อไม้ช่างน่าเกลียดน่ากลัวจนคนหัวสยองนายไรน้องลงไปส่งสุ่วงนายไม่ใช่แม่นี่แม่เองลูกไม่ใช่แม่นี่แม่ตัวไม่เป็นอะไรกันนะอะไรทำไมเนี่ยนุ่นวายเนี่ยฮะมีอะไรใส่หน้ามาถวายหรอถวายก็คงไม่ยากมีอะไรก็ว่ามาข้าแต่พระพิชัยมงกุฎบัดนี้ท่านล่วงรู้หรือไม่ว่าล่วงรู้ล่วงรู้รีบเดี๋ยวไปจะกลับข่าวด่วนข่าวเดี๋ยวข้าจะส่งเจ้าเรียนภาษาไทยใหม่ล่วงพระองค์ล่วงรู้ไม่ใช่ค่ะว่าตอนนี้ในเมืองเกิดความเดือดร้อนใหญ่แล้วมันมีเรื่องอะไรกันล่ะมีข่าวล่ำลือมาว่ายักษ์ออกมาจับชาวบ้านชาวเมืองกินหมดเกือบหมู่บ้านแล้วพระองค์ทรงกลัวหลงทำอะไรอยู่ไม่ใช่ค่ะเดี๋ยวอะไรของเจ้าไม่มีอะไรแล้วมีอะไรที่มันทองเพราะมันตากระไว้พี่กำลังโกรธพี่ก็เลยไม่รู้จะหันไปคุยกับใครถูกเนี่ยอ่านมันเลยไหมคะมันมีปัญหาไหมคะกวดซบนี่เจ้าเป็นเสนาข้ามาตั้งหลายปีวันนี้เจ้ากล้ามาว่าข้าอย่างนั้นหรือเด็กพ่อก็ใจลูกก่อนนะลูกนอนไม่หลับวันนี้เป็นอะไรกันเนี่ยฮะแล้วทำไมเจ้าไม่มาหาแม่ลูกไม่ใช่แม่เราต้องจัดการให้หม่อมฉันนะเพคะทั้งคู่เลยเอ้ยพระพิโลเสียงลั่นกระทืบวันจะถอนท้าวเธอให้เดือดร้อนในพระฤทัยเพราะหน้ามือต้องมนเผลอต้นลืมตัดทั้งว่าแบบบาดมันยังกระบุดบ้าไปเว้ยไอ้พวกเศษเนื้อจงนำพาเอาไปให้พ้นเงยเอาไว้นะคงลูกใครทรชนเลี้ยงเอาไว้เป็นภัยพระองค์ใจเย็นไปคะนั่นลูกเรานะเพคะเจ้าใส่หน้ามาเจ้าฟังคำสั่งของข้าเจ้าจงเอามันสองคนไปปล่อยไว้ที่ชายป่าเถอะไปโอ้เด็กพี่ไปคะปู่อยากทำอย่างนี้ไปคะน่าจะสงสารพระกุมารทั้งสองแล้วทั้งสองพระเนตรไหลน้อมลงไปสมช่วงนายจึงกราบทูลวันทาลูกขอลาไปทีพระชนนีแม่ไปอยู่ที่นายแล้วที่นายเอ้ยคิดถึงพระชนนั่นนี่แม่ไปอยู่ที่นายหน้าอนาถยิ่งนักทั้งเก่าละเจ้าโยมมาเอิงยิ่งนักทั้งเก่ารักเจ้าโยมเมืองแล้วเจ้าโยมแทบสิ้นแรงเป็นลมแทบสลบสลายไม่ได้เล่าคำนอกให้สะดวกเลย
เอาผลหมากลากไม้มาให้พระองค์อย่าไม่เอาอ่ะพี่ยะค่ะใจเย็นๆพระองค์อยู่กับเราท่านเสนาพระองค์พี่ค่ะมองด้านลุงพี่ยะค่ะเห็นอันนั้นคือทางประพาสป่าที่พระองค์เคยเสด็จกับเสด็จแม่เห็นอะไรเลยพระองค์ทรงดำเนินตัวเดียวดำเนินไปก่อนนะพี่ยะค่ะเดี๋ยวข้าพระพุทธเจ้าทั้งหมดจะตามมาทีหลังแล้วจะมากันด้วยนะมาแน่นอนพี่ยะค่ะเดี๋ยวมาท่านเสนาผมเอาขนมนมเนยแป๊บเดียวเดี๋ยวกระหม่อมตามมาพี่ยะค่ะนั่นกระหม่อมขอทูลาหน่อยพะยะค่ะเนี่ยเดินไปตามนี่เลยพะยะค่ะเดินทีได้เดี๋ยวเราตกเวทีแล้วพะยะค่ะปากหลับเราเดินไปมาเร็วไม่ได้ไม่ได้ต้องเสียใจด้วยเอาขนมไปเร็วไปเร็วน้องรักนอนพักซะนะพี่อยากคอยเฝ้าด้วยเอาขนมไปThank you.
ต้องมาระทมทนทุกข์เดือดร้อนหรือไทยเป็นบุพเพชักพาให้มาพบหน้าลูกน้อยนั่งปล่อยอารมณ์เลื่อนลอยไม่อยากคิดอะไรเหลือบชะแงคงใกล้วันหมดเวรที่ได้ทำเอาไว้น้ำตาหยาดไหลหยดเห็นน้องรอดลูกรักน้ำตาหยาดไหลหยดเห็นน้องรอดลูกรักต้องมาวิบัติลำบากขาดความสบายจึงไต่มาลงมาไต่มาลงมาและเอาน้ำตาของแม่ตกน้ำตาชุ่มเปียกโชกเมื่อยามมาพบลูกชายฟ้าในสางมนสาบหัวใจก็กลับรู้สึกเป็นมนุษย์มีสำนึกขึ้นในมโนภายในนั่งโศกสันกันแสนไม่ทันแจ้งความจริงเลิกยิ้มลูกแม่มาทอดกายลมกลิ่งไม่รู้สึกร่างกายเป็นอะไรแม่ชนีเป็นอะไรทำไมถึงมานอนตรงนี้พอเสื่อมสางรู้สึกนางยิ่งนึกสงสารทำไมมันถึงมานอนตรงนี้ได้นะน้องรักแม่ต้องสาบคงยักษาลูกเอ๋ยไม่ต้องสงสัยเมื่อมาในเรือร่วมลำแม่ตกน้ำมันพาหนีแล้วมันก็ตกก็ตีแม่นี่เทียนตายพี่กุลกำลังไล่รัวนี่แม่เรานี่ลูกแม่แม่จิตวิญญาณไม่แม่กอดเธอพ่อดวงเอ๋ยใครแม่ยอมลูกแม่คุณล้วงเต็มเลยแม่เป็นแม่ของเจ้าจริงๆนะลูกแม่เป็นคุณทองเองนะลูกตรงเข้ากราบแม่ชนีว่าลูกนี้รู้แน่ลูกตาสิ้นกระแสโดยไม่คิดสงสัยแต่มันเป็นกรรมจำกัดต้องมาวิบัติลำบากห่วงยายแล้วห่วงยายแ
แม่เป็นอะไรนะทำไมแม่ถึงมาล่อนเล่นอยู่ในป่าแบบนี้แม่ทุกข์ทรมานเหลือเกินลูกแม่ต้องสาปของนางยักษ์กาขาวบางทีก็เผลอเผลอไม่รู้ตัวมีนิสัยเหมือนสัตว์ป่าพอสางมนจึงดูภาษาว่าเป็นมนุษย์โถน่าสงสารไม่รู้เวรกรรมอะไรของแม่ทำไมนางยักษ์มันถึงได้ใจร้ายกับแม่อย่างนี้แล้วจะมีวิธีไหนที่จะช่วยให้แม่หายเป็นเหมือนเดิมได้เลยจ๊ะจะต้องใช้เลือดของนางยักษ์กาขาวมาราดลดลงบนตัวของแม่แม่จึงจะกลับกลายร่างมาเป็นเหมือนเดิมนั่นนะลูกแต่ใครแล้วใครจะทำได้ล่ะลูกจะทำยังไงล่ะลูกมันต้องมีวิธีนะแม่พี่ยงเราต้องไปทูลเด็ดปู่เด็ดย่าช่วยเด็ดแม่เราใช่ทั้งสองพระองค์ต้องมีวิธีที่จะช่วยแม่ของเราได้แน่ๆไปเราต้องรีบพาแม่สุดรู้สิ้นลิ้นลูกพ่อคิดแก้แค้นเอิ่มแล้วแก้แค้นลูกจะทำต้นแท้ที่ส่งดวงไทยประมาณดาคอยดูแล้วมันจะต้องเห็นดีเอิ่มแล้วเห็นดีลูกจะล้างทีวีให้มันวอดวายว่านางแปลงแต่ชัดเป็นคุณทองไม่ใช่จึงตรวาการเกลียวหน้าเขียวกลิ้วโกรธจึงตรวาการเกลียวว่าหน้าเขียวกลิ้วโกรธนั่งชมเหล่าเหล่าโทษพจนาอย่าเทชัยว่าหายหน้าหายตาไม่มาให้เห็นตัวเอาแต่หมกกบหัวไม่น่าอภัยเอ้ยแล้วอภัยโดนจะต้องรู้ความจริงให้ได้วันนี้ไม่จริงเลยนะไปค้าเสด็จพ่อข้าเอ้ยว่านางยักษ์พิกุลแปลงว่าเสแสร้งมูสาว่าเดี๋ยวนะเจ้าข้าว่าเดี๋ยวจะผ่านตายหาโดนปากดีปากดีนะวันนี้เจ้าอ่ะแต่ว่าโกรธจะหน้าเขียวหม่อมฉันเดียวนะเจ้าข้าว่าเดี๋ยวจะผ่านตายหาหม่อมฉันเป็นลมรักปากดียังไม่รู้ตัวฉันหมกก็ไม่มิดหม่อมฉันติดก็ไม่หมดล่ะมงกุฎโอรสทั้งยาวทั้งใหญ่ลูกเรานี่เลี้ยงดีนะแม่เนาะเอ้ยแม่ปากตะแกนีบใหม่แม่ปากตะไคร้นีบโมยเอ้ยแล้วผิดมอ
ีหรืออย่างไรว่ารูปสวยนิสัยสาวว่าลามปามปากเสียปากเสียพี่ชายใหญ่หลงเลียจนหูตาลายดูสิเป็นไงพูดมากปากเหม็นผมก็เป็นไฟฟุ่นว่าพูดมากปากเหม็นผมก็เป็นไฟฟุ่นแล้วนี่ไม่มีพิษคุณว่าหล่นจากกายว่าหล่นเป็นใครมาจากไหนนะคลางแคลงนะคลางแคลงนี่มันเป็นพิษคุณแปลงต้องขับไล่มันไปวันนี้นะข้าจะกุดหัวเจ้าออกมาวันนี้เด็ดโบ้นะจ๊ะเด็ดโบ้เด็ดโบ้ลานข้ามาแล้วนี่ไงมาแล้วมาแล้วว่าไงลูกเนี่ยแม่พี่กุลนั่งกับลูกจริงอะไรลูกเด็ดโบ้ว่าไงหลานพาแม่พี่กุลมานี่ไงหลักฐานข้าจะยังไงใช่ใช่ใช่จ้าเนี่ยนั่งยิ้มนี่นางเนี้ยมันเป็นนางยักษ์นางยักษ์เหรอลูกค่ะแล้วนี่มันพี่กุลใช่ไหมใช่ใช่ไหนว่าคงเลยคะหม่อมฉันพี่กุลทองตัวจริงเลยคะนี่ไงนางนี้คือนางที่เป็นนางยักษ์ปลอมตัวมาเข้าว่าแล้วเนี่ยก่อนนะคะอ่ะค่ะแล้วโอ้โหดำไว้ที่มีหลักฐานเด็ดปูโอ้โหนั่นไงโอ้โหเนี่ยตัวใหญ่โอ้โหพี่กุลทองนี่มันลูกสะพ้ายข้าเนี่ยฮะใช่แล้วทำยังไงลูกแม่เป็นคุณทองเจ้าจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมก็ต้องฆ่านางยักษ์กาขาวแล้วเอาเลือดมารดแม่เลยจ้ะต้องฆ่ามันใช่ไหมลูกใช่เอาเลือดมันมารดแม่พิกุลใช่ไหมลูกใช่ใช่ถึงจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมใช่ไหมลูกใช่จ้ะรีบปลุกพ่อเจ้าจากมนต์เลยลูกเด็ดพ่อเด็ดพ่อเดินทำพิธีเดินเจ้าได้ยินหรือยังเมียเจ้าที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นตัวปลอมเจ้าต้องเอาดาบลูกเอาดาบข้างหลังเอาดาบข้างหลังก็เด็ดพ่อเด็ดพ่อเอาดาบข้างหลังฟันมันตามมาเลยเอาเลือดมาล้างพี่คนเด็ดพ่อฆ่ามันเร็วสิบัดซบดูแม่ดูแลแม่ลูกดูแลเด็ดพ่อฆ่ามันเลยเด็ดพ่อฆ่ามันจัดการลูกฆ่ามันเลยเด็ดพ่อฆ่ามันเลยเฮ้ยเฮ้ยฆ่ามันฆ่ามันเด็ดแม่มาล้างหัวไปแล้วนะคะกับละครเพลงทรงเครื่องพี่กุลทองค่ะสนุกสนานมากนะครับชวนติดตามมากไม่อยากไปเข้าห้องน้ำเลยเพราะกลัวพลาดฉากสำคัญนะคะค่ะขอขอบคุณนักแสดงและนักดนตรีทุกคนนะคะครับขอเรียนเชิญครูนะคะขึ้นถ่ายรูปร่วมกับนักแสดงบนเวทีค่ะอ
ียมขอเรียนเชิญครับเชิญครูอาจารย์แล้วก็แขกเกียรติทุกท่านนะครับถ่ายรูปร่วมกับนักศึกษาร่วมกันนะครับขอเรียนเชิญครับครับแล้วก็ขอเชิญผู้กับคนเก่งของเราด้วยนะครับเรียนเชิญอาจารย์กิติศักดิ์เกิดอรุณสุขศรีนะครับบนเวทีนะครับThank you.
Yeah.
่ะ